ค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมบอลแฝดฮกหลงอีกตัวหนึ่งนะคะนะซึ่งถือว่าเป็นแฝดกันนะคะตระกูลเดียวกับฮกหลงนะถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรนะคะอันนี้เป็นเป็นบอลฮกหลงนะเพื่อนๆนนะตามที่บอกแล้วว่าบอลฮกหลงจะมีเส้นนะคะเส้นกลางนะสีขาวเลยนะคะแล้วก็เส้นเป็นระเบียบ เส้นเขาจะเป็นระเบียบแล้วก็มีสีชมพูนะมีสีชมพูเข้มนะคะเส้นเขาจะเป็นระเบียบนะคะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้เป็นบอลฮกหลงนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะเรามาดูด้านหลังนะด้านหลังเส้นเขาก็เป็นระเบียบเป็นไหมคะนะแล้วก็อาจจะมีบอลอีกตัวนึงถ้าไม่สังเกตเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นโฮกหลงนะคะเนาะวันนี้พี่ันตรีก็จะพามาแนะนํานะเรียกว่า เรือนลาหุนนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูเรือนลาหุนนะคะอัี่เห็นอยู่นี่คือฮกหลงนะเพื่อนๆนะตรงนี้คือฮกหลงนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรือนลาหุนนะคะอันนี้เป็นอาบอนนะคะตระกูลเดียวกับฮกหลงนะคะเขาเรียกว่าเรือนลาหุนนะคะเพื่อนๆนะดูลักษณะใบของเขานะคะอาเรือนลาหุนนะคะมาดูนะลายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ คือเวลาเขาแตกยอดเนี่ยเขาจะออกมาเป็นสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวเลยทั้งใบแล้วก็จะค่อยๆกัดสีเป็นสีชมพูนะเพื่อนๆน,นะนะคะนะอันนี้เป็นบอนเรือนลาหูนนะคะเรือนลาหูนเนาะนะพี่กันตรีก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อเรือนลาหูนหรอกนะคะเราก็คือจะซื้อไปเห็นฮกหลงสวยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่า คนละเจ้านะคะแม่ค้าคนละที่แล้วก็ได้มาคนละที่ด้วยนะอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าของเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือนลาหุนนะคะก็คงจะามาในานามของฮกหลงนะคะเราก็จะบอกว่าฮกหลงอย่างเดียวนะคะแต่อันที่จริงน่ะตระกูลฮกหลงมีถึงสิบสองชนิดนะคะเนาะอันนี้ลองมาดูนะคะดูใบของเขานะนะอันนี้คือเรือนลาหุนนะคะ เรือนลาหุนนะคะใบเขาเส้นใบเขาก็ยังมีสีเขียวนะคะเพื่อนๆนก็ยังมีสีเขียวนะคะลองดนูนะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนาะสีเขียวเยอะกว่าสีขาวนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเขาจะเป็นลายของเขาเราจะเป็นช่องๆนะคะเป็นช่องๆนะเห็นไหมคะเพื่อนๆนแล้วสีจะมีเข้มนะเห็นไหมคะสีออกชมพูเข้ม ออกแดงเลยนะคะชมพูเข้มแล้วก็จางสลับกันไปมีสีขาวด้วยเห็นไหมคะนะช่องของเขาที่เขากัดสีจะมีสีขาวด้วยนะจะสวยมากเลยนะคะซึ่งเรือนลาหูเนี่ยราคาขนาดนี้จะแพงกว่าฮกหลงนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าความสวยงามของเขานะคะลองดูนะคะดูเป็นช่องๆดูเป็นห้องๆนะคะมีทั้งสีขาวเห็นไหมคะ สีแดงอมชมพูนะสลับกันไปนะสวยนะคะเขาเรียกว่าเรือนลาหูนนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆพนพี่กันตรีก็ไม่คิดว่าจะเป็นบอลลาหูนนะคะก็ซื้อมาก็ในนามของฮกหลงนะแต่ว่าเราได้คนละเจ้าได้คนละที่นะมาคนละที่แม่ค้าคนละที่นะคะก็ถือว่าพี่กันตรีโชคดีนะคะนี่เป็นเรือนลาหูนนะคะ จะมีทั้งช่องๆอ,อ่ะนะเห็นไหมคะจุดๆสีขาวสีชมพูเข้มชมพูอ่อนเห็นไหมคะสวยนะคะนะสวยมากเลยนะคะเรือนลาหูนะคะแล้วดูใบเขาจะพลิ้วนะคะใบเขาพลิ้วนะคะเหมือนใบโพนะคะใบเขาอยักพลิ้วนะคะอยากพลิ้วมากกว่าหกหลงนะคะลองมาดูนะคะด้านข้างนะพลิ้วมากเลย ใบกว้างนะคะใบกว้างเหมือนใบโพแล้วก็พลิ้วหยักนะอันนี้เขาเรียกว่าเรือนลาหูนะคะตอนที่เขาออกยอดนะเขาจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเขียวมาทั้งใบเลยแล้วค่อยๆกัดสีนะคะค่อยๆกัดสีเป็นสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีขาวแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะลองมาดูนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็ลองไปสังเกตบอล บอลฮกหลงที่บ้านนะคะใครมีก็ลองไปสังเกตดูนะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเป็นห้องห้องแบบนี้ไหมนะคะนะเห็นไหมคะสังเกตง่ายนะคะเรือนละหูนะหูเนะี่ยเห็นไหมคะเขาจะพลิ้วแล้วก็หยกักนะหยักมากกว่าฮกหลงและใบจะกว้างกว่าฮกหลงนะคะเพื่อนๆแล้วมาดูด้าน <c oughs> ดูตรงนี้พลิ้วนะคะนะคะ สวยนะคะเขาเรียกว่าเรือนลาหูนะคะดูเป็นช่องๆนะเพื่อนๆลองดูนะช่องๆนี่ก็ตรงหูเห็นไหมคะสีจะเข้มสีเข้มนะคะมีสีขาวแล้วก็เส้นไม่เป็นระเบียบนะเส้นไม่เป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะกัดสีขึ้นมานะคะเป็นสีเขียวก่อนเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีนะคะเพื่อนๆเรือนลาหู เดี๋ยวมาดูข้างล่างอีกอาดูข้างล่างเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,อนดูเนาะเขาจะค่อยๆกัดสีนะเพื่อนเพื่อนนะนะคะนี่ก็เริ่มกัดสีละเห็นไหมเขาจะหยกัยกใบหยักเห็นไหมหยักตรงนี้สังเกตง่ายๆเนะี่ยตรงตรงนี้นะคะตรงหูใบจะกว้างแล้วก็จะหยกักเพื่อนๆลองดูนะคะใบกว้างแล้วก็หยกัก สวยนะคะลองไปสังเกตนะเพื่อนๆนะคะสังเกตดูเส้นใบสังเกตดูสีสีนไม้มีหลายสีสีขาวสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มถึงสีแดงเลยนะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะหยักใบเขาจะหยักนะ สําสหรับใบอ่อนของฮกลงนะคะเวลาเขาแตกยอดนะคะเขาก็จะแตกออกมาเป็นสีชมพูกับสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะสีชมพูแล้วก็มีเส้นมีอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะพันกันขึ้นมาเป็นหน่อขึ้นมาเป็นหลอดขึ้นมานะคะหลอดเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะแต่ส่วนของอเรือนลาหูจะเป็นสีเขียวก่อนนะคะใบสีเขียวก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมา ามากัะดสีเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเป็นของฮกหลงเนี่ยเขาจะเป็นหลอดขึ้นมาเป็นสีชมพูเลยสีชมพูแล้วก็มีมีมีลายมีกระดูกสีขาวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะเป็นกระดูกสีขาวแบบนี้เลยนะอันนี้เรามาดูเส้นใบของฮกหลงนะคะใบเขาจะแคบนะคะใบแคบนะเพื่อนๆ ใบแคบนะคะใบแคบแล้วก็ไม่หยักไม่หยักนะเส้นเขาเป็นระเบียบเส้นเขาจะเป็นระเบียบจะไม่มีห้องเล็กห้องน้อยนะคะเ,เพื่อนๆลองดูนะอันนี้ใบของฮกโลงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคหฮกลงนะคะความแตกต่างมันก็มีนิดหนึ่งนะคะความแตกต่างของเขาจะคล้ายๆกันนะคะ ทีนี้มาดูก้านใบของฮกหลงแล้วจะมีสีเขียวมากกว่าสีน้ำตาลนะคะมีสีเขียวนะคะสีเขียวมากกว่าสีน้ำตาลนะคะนนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวข้างล่างนี้จะคล้ายกันก็คือเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีเขียวมากดูใบนะคะสีเขียวมากเลย แต่ถ้าเรามาดูอของเรือนราหูเห็นไหมคะสีเขียวสีเขียวจะน้อยนิดเดียวแต่ไปจะเป็นสีน้ำตาลเยอะนะคะสีน้ำตาลเข้มเลยนะเพื่อนๆสีน้ำตาลจะเยอะเลยออกดำเลยเห็นไหมคะดูดูด,ดูดูก้านมันนะคะดูก้านเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะ อันนี้คือความแตกต่างของบอลเรือนลาหูกับฮกหลงนะคะเพื่อนๆนะความแตกต่างของเขาเส้นใบก็จะม่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะจะมีห้องเล็กห้องน้อยเห็นไหมคะห้องเล็กห้องน้อยเห็นไหมเป็นเรือนลาหูเป็นห้องห้องนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะนะคะเป็นห้องห้องและไม่ใช่นารายหลองพบนะั้นนารายหลังพบ นารายลงพบด้านข้างเขาจะเป็นสีเขียวเยอะเลยนะคะนารายงพบนะคณละอย่างกันเมื่อวานวานัวนวันก่อนพี่กันตรีก็พูดถึงเรื่องพระออลนนารายลงพบไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูบอลเรือนราหูเรือนราหูนนะคะกับฮกหลงนะซึ่งไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆดูหูของเขาหูของเขาจะพลิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยจะหยักอย่างนี้เลยนะคะหูของเขา นะแต่หกหลงไม่มีอยักนะเพื่อนๆดูนะหยักนิดเดียวหยักไม่มากอยักนิดเดียวนะคะแล้วก็ใบจะยาวหกหลงใบยาวมากเลยออกสีชมพูเข้มนะคะลองดูนะเพื่อนๆเพื่อ,อจะได้ไปดูที่บ้านนะคะว่าเป็นบอนอะไรนะนี่นะคะ สีจะเข้มจะแดงอย่างนี้เลยนะโฮกหลงเห็นไหมเส้นใบโฮกหลงจะเป็นระเบียบนะเพื่อนๆนะเส้นใบสีขาวสีเขียวแล้วมีความเป็นระเบียบเห็นไหมคะเส้นเขาจะเป็นระเบียบแบบนี้เลยโฮกหลงอ่ะให้ดูเส้นใบอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วมาดูเส้นใบของเรือนลาหูนะเพื่อนๆลองดูเห็นไหม ไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบใกล้ๆก,กันนิดนึงเดี๋ยวพี่กันตีจะทําให้ดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะนาะอันนี้บอลสองตัวนะด้านนี้เป็นบอลเรือนลาหูนะคะดูนะคะให้ดูสองตัวสองตัวใกล้ๆก,ก,กันดูความเป็นระเบียบของเขาโฮกหลงจะเส้นใบจะเป็นระเบียบนะคะ แต่มาดูนะมาดูสองตัวดูสองตัวใกล้ๆก,กันหน่อยดูสองตัวนะคะดูนะเนี่ยๆเห็นไหมคะความเป็นระเบียบของเขาพกหลงเส้นใบจะเป็นระเบียบนะให้เปรียบเทียบกันดูนะสองใบด้านนี้เป็นเรือนลาหูนะคะด้านนี้เป็นโฮกหลงนะคะพี่กันตรีจะให้ดูใกล้ๆ เพื่อจะได้ไปดูที่บ้านนะว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆใบมันเส้นใบไม่เป็นระเบียบนะคะแต่ถ้าฮกหลงเส้นใบเขาจะเห็นไหมมีระเบียบแต่ถ้าเรือนราหูจะไม่มีระเบียบนะคะลองดูนะนะคะเส้นก็จะเป็นอย่างนี้เรือนละหูเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตนะคะว่าถ้าเรือนละหูเนี่ยราคาจะแพงกว่าฮกหลงนะคะ นะถ้าต้นไหนเป็นเรือนลาหูละราคาก็จะดีกว่านะคะดีกว่าแพงกว่าฮกหลงนะคะดูสีเขานะคะจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ของฮกหลงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเรือนลาหุนเห็นไหมคะห้องเล็กห้องน้อยของเขาเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะดูว่า พี่กันตรีก็เคยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบอลต้นนี้มันทําไมไม่เป็นสีชมพูทําไมไม่เหมือนกันนะพี่กันตรีก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูนะคะปรากฏว่ามันคนละอย่างกันนะคะคนละอย่างกันเลยนะแต่ว่าเขาตระกูลเดียวกันตระกูลฮกหลงนะคะเขาตระกูลเดียวกันแต่ว่าเขาคือเรือนลาหูนะคะนะลองดูนะคะสีเขาจะไปมีตั้งแต่สีอ่อนสีเข้มสีแดง เห็นไหมคะสวยนะคะราคาเรือนลาหูจะแพงกว่าแพงกว่าหกหลงนะคะก็พี่กันตรีก็ไม่คิดว่าจะได้เรือนลาหูมาแล้วก็ซื้อในานามของหกหลงแต่ก็เราก็ได้เรือนลาหูมาก็ถือว่าเราโชคดีนะคะที่ได้เรือนลาหูมาครอบครองและเป็นเจ้าของเขานะคะดูนะคะสวยงานนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบ เีื่อบางคนจะได้ไปดูที่บ้านนะว่าเป็นอะไรนะคะลายเขาสวยนะคะสวยมากเลย